ซีโฟมอเตอร์สปอร์ตบอลลูนในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระและเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะคะบอลลูนก็จะพาไปชมยานยนต์3ล้อนั่นเองค่ะที่มีน้ำหนักไม่ถึง200กิโลกรัมค่ะสาเหตุที่มีน้ำหนักเบานะคะเพราะวัสดุที่ใช้ทำตัวถังนั้นไม่ได้ทำจากโลหะนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขณะที่ค่ายรถยนต์รายใหญ่ทั้งหลายค่ะหาทางพัฒนานวัตกรรมด้านระบบขับเคลื่อนแบบใหม่เพื่อเสริมความประหยัดนักประดิษฐ์รายย่อยที่ฝันอยากสร้างรถยนต์เป็นของตัวเองกลับมีวิธีการสร้างงานยนต์ประหยัดพลังงานที่ทำได้มากกว่านั้นค่ะด้วยการนำวัสดุน้ำหนักเบาที่ไม่มีใครคาดคิดค่ะอย่างโฟมไฟเบอร์กลาสและพลาสติกมาสร้างเป็นยานยนต์แบบใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Spira 4U Spira 4U คือยานยนต์3ล้อที่ออกแบบใหม่โดยนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันที่ต้องการพัฒนายานยนต์ประหยัดพลังงานราคาถูกและปลอดภัยโดยหันไปใช้วัสดุน้ำหนักเบาและประหยัดอย่างโฟมไฟเบอร์กลาสและพลาสติกรูปทรงที่โฉบเฉี่ยวสวยงามขนาดตัวเล็กยาวเพียง 2,700 มม.กว้าง 1,450 มม.สูงเพียง 1,250 มม.และน้ำหนักเบาเพียง190กิโลกรัมเบาและแน่นหนาจนสามารถนำไปลอยน้ำได้แต่ถึงแม้จะมีขนาดและน้ำหนักเบาแต่ก็มีอุปกรณ์ให้ใช้งานครบถ้วนค่ะทั้งระบบไฟส่องสว่างหน้าหลังภายในออกแบบกว้างขวางเกินตัวเลยทีเดียวสามารถนั่งได้2คนแบบสบายๆเลยค่ะการขับขี่ก็ทำได้ง่ายโดยดัดแปลงระบบแทนมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนคุ้นเคยส่วนด้านความแข็งแรงและความปลอดภัยมั่นใจได้เลยค่ะกับโครงสร้างรูปรวงพึ่งเสริมด้วยถุงลมนิรภัยที่ฝังไว้หลายตำแหน่งช่วยปกป้องผู้ขับขี่ได้แน่นอนด้านระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด150ซีซีซึ่งทำความเร็วสูงสุดที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง34กิโลเมตรต่อลิตรค่ะสามารถวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมัน1ถังและมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง13แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกล225กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะ Spira 4U กำลังเข้าสู่กระบวนการทดลองผลิตจริงและจะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรุ่นเครื่องยนต์ราคาอยู่ที่ 5,000 เหรียญค่ะหรือประมาณ 160,000 บาทและรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้า 9,000 เหรียญประมาณ 292,000 บาทค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้ค่ะแต่ที่สำคัญแล้วนะคะประเทศไทยของเรานะคะยังเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานการพัฒนาของ Spira 4U อีกด้วยและประเทศของเรานะคะจะได้รับสิทธิในการจำหน่ายเป็นอันดับต้นๆในต่อไปหรือไม่เราต้องคอยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะ C4 Motorsport นั่นเองค่ะพบกับบอลลูนและรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ